เมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูยำกบนะคะใครไม่ทานกบก็ขออภัยด้วยนะคะลองมาชมกันนะคะก็จะมีเราก็จะเอากบนะคะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้มต้มแล้วก็จะใส่กระปิลงไปด้วยนะคะเวลาต้มมันก็จะดับกลิ่นนะคะแล้วก็จะหอมกะปินะคะต้มเสร็จเราก็ก็มาเลือกคัดเอาเนื้อเอาคัดออกอะคะ่ะคัดแยก แล้วเราก็เอามาเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีมีมะม่วงนะคะมะม่วงสับมีต้นหอมมีต้นหอมมีผักชีใบเลื่อยนะคะมีหัวหอมหั่นซอยนะคะมีมะนาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกก็จะเป็นพริกพริกเผานะคะพริกเผาหอมเผากระเทียมนะคะเอามาเผานะคะแล้วเราก็มาโขลกอันนี้ก็เป็นพริก พริกทอดนะคะเอาไว้โรยหน้าแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงชูรสนะคะน้ำตาลนิดนิดนะคะนี้เสร็จแล้วเราก็เอาพริกลงมาใส่กับแล้วก็พกน้ำปลาเทลงไปนะคะใส่ลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปหน่อยนะคะเผื่อไม่เปรี้ยวนะคะเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วเราก็จะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ สีสันก็เผ็ดนะคะวันนี้จ <g> ี๊ดจ๊าดนะคะเสร็จแล้วนุ่ก็จะใส่เนื้อก,กบนะคะที่เราต้มไว้นะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาคลุกเขากับพริกที่เราติดที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะคลุกคลุกไปทั่วๆนะคะเราล้างสะอาดแล้วนะคะกบ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพริกแล้วก็พกน้ำปลาเครื่องปรุงก็จะเข้าไปในเนื้อกบนะคะจะซึมเข้าไปในเนื้อกบคลุกไปไเรื่อยนะคะคนๆไปไเรื่อยคะ่ะอ่ะเราก็จะใส่หนูก็จะใส่มะม่วงลงไปนะคะ มะม่วงเปรี้ยวนะคะที่เราใช้จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวแล้วหนุมก็จะใส่หัวหอมที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมีอะไรที่เราเตรียมไว้เราก็ใส่ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็คนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหนุ่ก็ใส่หัวหอมลงไปนะคะแล้วหนุมก็คนให้เข้ากันค่ะ แซ่บแน่ค่ะเมนูนี้ทานกบเป็นนะคะแต่ว่าทานอื่นอะไรก็ทานไม่เป็นนะคะ <c oughs> คุเข้าให้เข้ากันนะคะสีสันน่าทานไหมคะจะเผ็ดหน่อยนะคะแต่ว่าอร่อยมากค่ะ เสร็จแล้วนะคะนวลก็จะใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้นะคะนวลก็จะใส่ลงไปค่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะใส่ผักลงไปนะคะใส่ลงไปเยอะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะนวลก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเมนู ยำกบนะคะวันนี้ยังไม่พอนะคะใส่อีกนะคะใส่พักอีกนะคะหั่นไว้เยอะค่ะคนุนะคะเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกทอดนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูยำกบนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนวลเสมอมานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูยำกบขอบคุณมากค่ะ